โอ้โหพี่น้องเนี่ยวันนี้มาเจอบอนสีที่แบบแปลกมากๆนะเราไม่เคยเห็นแบบลายแบบนี้เลยนี่เห็นไหมลายพ้อยๆลายแบบแปลกๆนะไม่เคยเห็นแต่สีแบบสวยงามเลยช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆวันนี้ก็มาเดินตลาดนัดฮะก็มาเจอไม้สวยๆนะพ่อค้าหน้าใหม่อ่ะก็สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อสิทธ์ครับสิทธ์วันนี้มิดมาใหม่หรือเปล่าเนี่ยมาใหม่ครับมาใหม่ครั้งแรกนะได้บอนสีสวยๆมานะอันนี้เป็นบอนสีชื่ออะไรเนี่ยเนี่ยฮะเนี่ยพวกนี้ไก่พญาเสือไก่พญาเสือขายยังไงเนี่ยต้นละพันต้นละพันเนี่ยกระถางแบบนี้ต้นละพันหมดเลยอันนี้2,000อันนี้คนละชื่อหรือชื่อเดียวกันครับชื่อเดียวกันแต่สีเขาเด่นกว่าใช่ไหมใช่ครับอืมสีแบบออกโหมันลายแบบชมพูสวยมากเลยฮะนะมีหลากหลายสีนี่ฮะแล้วตัวนี้เป็นบอนกราบใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเทพอัคราเทพอัคราราคาเท่าไหร่200ครับ200นี่ฮะสวยๆฮะสวยๆแล้วมีด่างด้วยฮะมีลายด่างด้วยนะตัวนั้นก็เหมือนกันเหมือนกันครับต้นละ1,000-2,000เหมือนกันใช่ครับนี่กลุ่มเดียวกันนี่อันนี้เป็นบอนเลี้ยงเองหรือยังไงเลี้ยงเองครับเลี้ยงเองมีฟาร์มมีอะไรไหมเป็นปลูกที่บ้านธรรมดาที่บ้านนะแล้วชุดนี้เป็นอันนี้เป็นธาตุบางแก้วธาตุบางแก้วใช่ครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่300ตัวนี้เหมือนกันครับพญาไก่พญาเสืออันนี้ราคา 1,000 นึงต้นเล็กคือ 1,000 ว่างั้นเถอะต้นใหญ่เมื่อกี้น่ะ 2,000 แล้วนี่ล่ะอันนี้เป็นองค์หญิงอัญญาพนาวันโอ้โหชื่อเพราะใช่ชื่อยาวองค์หญิงอัญญาพนาวันใช่ครับองค์หญิงชื่อยาวราคา 1,000 ครับ 1,000 สวยงามฮะเนี่ยและตัวนี้ล่ะอันนี้เหมือนกันใช่ไหมหรือชื่ออะไรอันนี้คือรักสาวชัยนาทครับโอ้รักสาวชัยนาทโอ้โหมาขายที่สัตหีบรักสาวน่าจะเปลี่ยนเป็นรักสาวสัตหีบแล้วเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยต้นนี้800ครับ800นะที่ไหนตรงนั้นหรอนี่ฮะสวยๆเนี่ยแล้วมาเนี่ยชุดนี้ก็สวยงามเหมือนกันนะใช่ครับอันนี้ชื่ออะไรอ่ะหานหักครับฮะหานหักศัตรูพ่ายผานหานหักผานหักศัตรูพ่ายหานหานหักอ๋อเป็นการหักหานหานหักอ่ะนะตับเรือรบครับเท่าไหร่เนี่ย300ครับ300นะใครโอ้โหเนี่ยหานหักเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนี่โอ้โหเนี่ยนี่ๆเจอตัวนี้ก็สวยงามเหมือนกันนะอันนี้นี่คือแสงสุวรรณแสงสุวรรณใช่ครับราคาเท่าไหร่500ครับ500อันนี้ขายออนไลน์มั้ยเนี่ยไม่ได้ขายไม่ได้ขายออนไลน์ก็สวนติดจำหน่ายใครจะซื้อก็ต้องมาที่ตลาดนัดว่างั้นเถอะใช่ครับไปตลาดเขาชีโอนก็ได้อ๋อตลาดเขาชีโอนนะใครสนใจก็ไปตลาดเขาชีโอนได้เลยนะฮะมีศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมฮะใช่ครับเคยไปเดินแล้วนะอยู่ใกล้ๆเนี่ยโหสวยๆนี่อันนี้อะไรจตุรเทพครับจตุรเทพโอ้โหสวยงามฮะราคา900บาท900บาทแล้วตัวนี้ล่ะนกน้อยนำโชคครับนกน้อยนำโชคใช่ครับบอกว่าเหมือนนกหรือเปล่าว่างั้นเถอะเนี่ยกระถางเท่าไหร่200ครับ200นะเนี่ยก็สนใจก็คือลองแวะมาดูที่ตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะหรือว่าไปที่ตลาด
นัดต้นไม้เขาชีโอนนะศุกร์เสาร์อาทิตย์มีนะเนี่ยแล้วต้นนี้ของอีกร้านหนึ่งใช่ไหมอีกร้านหนึ่งร้านนี้ชื่อร้านอะไรครับสวัสดีครับตั้งตาคาราเดียมครับฮะตั้งตาคาราเดียมตั้งตาคาราเดียมมีร้านอยู่เป็นของตัวเองใช่ไหมมีก็ที่เขาชีโอนอ๋อเหมือนกันเขาชีโอนวะไปดูแล้วตลาดใหญ่มากนะใครสนใจก็ลองไปเดินดูนะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะอันนี้ชื่อลูกไม้ครับลูกไม้ราคาลูกไม้อันนี้ต้นละ500ครับ500สวยๆฮะอันนี้ก็ลูกไม้เหมือนกันลูกไม้เหมือนกัน500เหมือนกันโอ้โหใบใหญ่มากแต่ใบอ่อนนะใบเขาอ่อนไปหน่อยครับอันนี้จะเป็นไก่แก้วมาลัยทองไก่แก้วมาลัยทองราคาอันนี้จะ800ครับ800เพราะมันเป็นฟอร์มมันเป็นกออืมฟอร์มกอสวยนะนี่ๆๆฮะเนี่ยเนี่ยฟอร์มกอสวยมากอันนี้จะเป็นหน่อเกาะเกตเจน2ครับเกาะเกตนะเป็นเจน2ว่ากันเถอะราคาถ้าเป็นหน่อเนี่ยจะเป็นหน่อละ500ครับหน่อละ500ถ้าหน่อใหญ่อันนี้800ครับ800อันนี้700ครับ700สวยงามฮะสวยงามอันนี้น่ะเล็กๆเป็นลูกไม้เมล็ดครับลูกไม้เมล็ดเป็นลูกของเกาะเกตแล้วก็อ๋อลูกพระร่วงครับเกาะเกตพ่อเป็นพระร่วงพรพระร่วงใช่ครับราคาอันนี้จะ800ครับ800ก็คือเอาไปตั้งชื่อได้เลยครับนี่อันนี้เป็นหลวงปู่สิทธิ์ครับหลวงปู่สิทธิ์อันนี้500 500ถ้าเป็นเทพอักษรา2ต้นนี้จะต้นละ200ต้นละ200นะสวยๆทั้งนั้นเลยฮะนะรักเอ่ยอันนี้ชิ้นผ่า500ครับ500ขนาดชิ้นผ่านะเนี่ย500อันนี้800ครับ800นี่สวยสวยฮะสวยสวยถ้าเป็นต้นเล็กๆเกาะเกตอย่างเงี้ยก็จะต้นละ300เกาะเกตอันนี้เทพใส่ลุง500ครับเพราะเขาด่างชัดเจนสวยงามทุกต้นเลยฮะเนี่ยจะเป็นเจ้าปอแก้วครับเจ้าปอแก้วก็จะราคาสูงหน่อยครับราคาไป 3,000 3,000 อ้าวใครชอบแบบไหนไม้คนจันทบุรีครับไม้ของแบงค์สั้นครับหาดเจ้าหลาวหาดเจ้าหลาวอันนี้800ครับ800เนี่ยอันนี้จะเป็นวังสำราญครับวังสำราญเจน2เจน2ฮะอันนี้ก็พันเดียวครับพันเดียวแล้วมาตัวสุดท้ายจะเป็นลูกไม้เมล็ดจะเป็นลูกไม้ใบไผ่ครับ มีดอกด้วยอ๋อตัวนี้800ครับ800โอเคขายออนไลน์มั้ยเนี่ยก็มีส่งบ้างแต่ก่อนจะมีไลฟ์สด Facebook ด้วยอ๋อมีไลฟ์สดก็แต่เดี๋ยวนี้ก็จะออกนอกสถานที่ซะมากกว่าส่วนใหญ่ก็คือไปวางขายว่างั้นเถอะออกเป็นตลาดนัดนะก็ที่เขาชีโอนนะใครสนใจก็แวะทักทายได้นะนะสินค้าดีๆจะมีคุณภาพทั้งนั้นเลยฮะบอลสวยๆนะ2ร้านเนี่ยก็ลองดูนะฮะนะก็ว่างๆก็ตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ทุกวันอังคารนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ